ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมมีเพจหนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเป็นเพจที่ดีมากๆเลยนะครับเขาเป็นเพจรับซื้อเงิน PayPal เข้าสู่ Wallet บวกบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับตามหาเพจรับซื้อเงิน PayPal ที่ราคาดีนะฮะแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกบวกกับว่าร้านมีเครดิตดีๆมีลูกค้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยนะครับเพจรับซื้อ PayPal เข้าสู่ Wallet บวกธนาคารตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับเพจนี้นะครับเขาไม่ได้รับซื้อ PayPal เข้าสู่ Wallet หรือว่าบัญชีธนาคารอย่างเดียวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเงิน PayPal นะฮะต้องการจะแลกเข้าสู่ LINE Pay หรือว่าแลกเข้าสู่ MPay นะฮะเพื่อนๆก็สามารถมาใช้บริการของเพจนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมกันนิดนึงนะครับถ้าเป็น MPay นะครับค่าธรรมเนียมอยู่แค่25บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Pay นะครับ LINE Pay เนี่ยค่าธรรมเนียมเพียงแค่15บาทนะครับถ้าเกิดราคาไม่เกิน299บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายเงิน PayPal ให้กับเขานะครับเกิน300บาทเนี่ยค่าธรรมเนียม25บาทนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแลกเงิน PayPal เข้าสู่ TrueMoney Wallet กันบ้างนะครับสำหรับการแลก PayPal เข้าสู่ TrueMoney Wallet นะครับค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยก็อยู่ที่10บาทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมาขายเงินให้กับเขาไม่เกิน400บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิน400บาทขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของรีวิวสักนิดนึงนะครับในเพจนี้เนี่ยเขาก็มีรีวิวจากคนที่เป็นลูกค้านะครับอยู่ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็แลกเงินไป75บาทนะครับอันนี้นะฮะก็แลกเงินไป80บาทนะครับอันนี้ก็แลกเงินไป190บาทนะฮะอันนี้แลกเงินไป190บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็แลกเงินไป158บาทนะฮะอันนี้นะครับก็คือรีวิวส่วนหนึ่งจากทางเพจนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะตามหาเพจรับซื้อเงิน PayPal นะครับที่มีเครดิตมีลูกค้ามาใช้งานอยู่ต่อเนื่องครับผมแนะนำเพจนี้เลยนะครับเพจรับซื้อ PayPal เข้าสู่ Wallet บวกธนาคารตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะครับก็แอปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อนะครับจากพาร์ทที่1นะฮะที่ผมเนี่ยได้ทำการถอนเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ไปนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยตอนนี้นะฮะทางแอป Future Point เนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาดูคลิปนี้มันคลิปแรกนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักกับแอป Future Point นี้เลยนะครับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปนั่นเองอ่ะงงอีกแล้วนะฮะก็คือเจ้าตัวแอป Future Point นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดไปแล้วนะฮะในตัวแอปเนี่ยเขาจะมีในส่วนของแอปอื่นนะครับที่เขามาลงโฆษณาในตัวแอป Future Point เนี่ยให้เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนของเราก็จะถูกสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นั่นเองนะครับก็ทุกๆ600คะแนนนะครับที่เราเก็บได้จากการดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปที่แล้วนะฮะผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวแอป Future Point นี้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะฮะกดที่ลูกกระดิ่งที่มุมซ้ายบนนะฮะในแอป Future Point นี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนะครับเขาจะทำการแจ้งเตือนมาให้กับเรานะครับที่รูปกระดิ่งมุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นอยู่2รายการนะครับที่มันเป็นลบ600ลบ600แบบนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับก็1ดอลลาร์ครับเข้าสู่ PayPal นะครับอันนี้ก็1ดอลลาร์เข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูใน PayPal ของผมกันนะครับว่าตอนนี้นะครับทางแอป Future Point เนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ PayPal เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือบัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็น2รายการล่าสุดด้านบนนี้นะฮะมาจาก Future Point นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายการที่1ก่อนเลยนะครับรายการที่1นี้ก็คือรายการที่ผมได้สั่งถอนไปให้เพื่อนๆดูในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการสั่งถอนเงินไปนะครับเมื่อวันที่18นะครับเวลาก็ประมาณบ่ายโมงนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมได้รับเงินตอนตีหนึ่งของวันที่19นี้เลยนะครับก็ถือว่าผ่านมาราวๆ12ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างว่านะครับเวลาประเทศเขาเนี่ยไม่ตรงกับเวลาของประเทศเรานั่นเองนะครับก็ต้องรอเวลาทํางานของประเทศเขานั่นเองนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้รับเงินในรายการที่1นี้แล้วนะครับผมก็ทําการสั่งถอนเงินสวนไปทันทีเลยนะครับอ่ะก็ผมสั่งถอนเงินไปเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่าๆนั่นแหละตอนที่เขาได้ทําการจ่ายเงินให้กับผมนะครับผมก็ได้รับเงินหลังจากนั้นนะครับประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับอ่ะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นตามภาพนี้เลยนะฮะ
นี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินของผมนะครับทั้ง2รายการจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเจ้าตัวแอป Future Point นี้ดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาหาเงินจากการดาวน์โหลดแอปนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆโหลดแล้วนะครับเพื่อนๆก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างลิงก์สมัครนั่นเลยนะครับจะเป็นคลิปวิดีโออีกคลิปนึงนะฮะก็สำหรับคลิปนั้นเนี่ยก็จะสอนเพื่อนๆในการสมัครแอป Future Point นี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการถอนเงินจากแอปFuture Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ